สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:30 นี่นะคะมินก็กำลังจะไปภูกระดึงนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดเลยอยู่ที่บ้านก็คือเดี๋ยวจะขับรถออกเดินทางไปที่ภูกระดึงก็คือวันนี้นะคะมินจะพาเพื่อนไปขึ้นภูกระดึงก็เดี๋ยวมินจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะคะว่าการขึ้นภูกระดึงเดือนพฤศจิกายน2565เนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะมินก็มาจอดรถที่ภูกระดึงเรียบร้อยแล้วข้างหลังอันนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เช็คตรงนี้ก่อนก็คือเหมือนไปจ่ายค่าเข้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะได้เดินทางขึ้นไปแล้วค่ะอันนี้มากับพี่แพท ไปค่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้ก็คือ10เกือบ10โมงแล้วค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราพกครีมกันแดดมาเองเดี๋ยวจะไปดูว่าเราจะไปถึงข้างบนกันกี่โมงเนาะพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือจะเอาสัมภาระไปฝากลูกหาบเราก็จะต้องเดินไปที่นู่นนะคะหมายเลข4ก็คือจะให้พี่ๆลูกหาบช่วยขนของขึ้นไปเพราะว่าเราไม่สามารถเดินและขนของไปพร้อมกันได้นะคะแค่เอาตัวขึ้นให้รอดก็ดีแล้วจุดพักที่2นะคะก็คือซัมกอซางที่มีแบบว่าร้านขายของกินมากมายคือเหนื่อยมากเสียใจที่เพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้กดคือเดินเข้ามาอุตส่าห์แบบว่าถ่ายขึ้นมาอย่างสวยแต่ไม่ได้กดอัดไปค่ะไม่เป็นไรเราจะปลอบใจตัวเองด้วยการหาของกินต้องจัดไอติมอีกแล้วเอาไอติมหลอดค่ะของหนูเอาเอ้ยเอาโค้ก1น้ำส้ม1ได้ไม่เอาถูกอยากกินโหมีผัดให้ด้วยขอบคุณค่ะบริการทุกระดับประทับใจไอติมหลอดพี่ผัดเอาไว้ค่ะสดชื่นไอติมที่เรากินสมัยเด็กๆอือค่ะทำให้เสร็จก่อนอย่าให้ดูห้าพันนี่คือขั้นต่ำในการแบบทำหลอดเซตอัพหลอดนี้ขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันต้องเป็นหลอดประเภทนี้อย่างเดียวซัมกบว่านะคะที่พักที่มีร้านค้าที่สุดท้ายก่อนที่จะถึงข้างบนภูซึ่งขณะนี้ก็คือเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งร้อนมากหยุดเสิร์งกันเลยทีเดียวพี่เพิ่งให้ปลาได้มาขอเสิร์งขอเต้นก่อนถึงแล้วไฟนอลลี่นี่ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยพิชิตภูกระดึงถึงแล้วไปค่ะไปต่ออีก3โลครึ่งไม่ยากหรอกแก้ไปเท่าไหร่ลูก3 5ก็
พอขึ้นมาถึงนะคะก็คือเราจะต้องเดินไปที่จุดกลางเต็นท์อีก3โลครึ่งแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยจะง่ายแล้วจะชิลแล้วเพราะว่าจะเป็นทางลาดนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะชิลจริงหรือเปล่าจุดบริการที่พักนู่นลานกลางเต็นท์ไฟนอลลี่ขณะนี้เวลา 4:02 นาทีเราเริ่มกันตอนประมาณ 9:00 กว่าก็เรียกได้ว่าก็ประมาณ6ชั่วโมงแต่ว่าเป็น6ชั่วโมงที่ต้องบอกว่าเราพักตลอดกินทุกที่พักกินไอติมหลอดกินน้ำกินขนมเฉาก๊วยคือแบบว่ากระจายรายได้สุดๆไปเลยก็ถึงแล้วนี่ลานกลางเต็นท์คือบอกก่อนเลยว่าวันนี้ต้องได้กินหมูทะเพราะว่าใช้พลังเยอะเดี๋ยวไปเช็คอินเต็นท์กันแล้วไปดูว่าเต็นท์เราโอเคไหมนี่นะคะเราก็จะมาเอาถุงนอนเอาเต็นท์อุปกรณ์การนอนของเราเพื่อไปที่เต็นท์ก็คือต้องเอาใบเสร็จยื่นตรงนู้นแล้วก็มารับอุปกรณ์ที่จองไว แล้วนะคะเต็นท์ของเราก็คือเนื่องจากเมื่อกี้คือพอเราไปที่เต็นท์ที่เขาจัดให้อ่ะมันมีคนอยู่แล้วเหมือนเขาจัดเต็นท์ซ้ำเนื่องจากว่าคนจัดเต็นท์เมากาแฟนะคะเราก็เลยมีสิทธิ์ในการเลือกเต็นท์เองนะคะก็ได้เต็นท์ที่แบบว่าตรงใจที่เราเลือกเองอยู่ตรงข้ามกันเลยวิถีเด็กอ้วนอย่างเรานะคะก็คือขึ้นมาแล้วก็ต้องไปหาของกินก่อนเลยนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านค้าสวัสดิการต่างๆว่าเขามีอะไรให้กินบ้างนี่ร้านอาหารทั้งหมดล้อมรอบเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินร้านไหนดีมีกวางด้วยเดินมาแบบไม่กลัวคนเลยไปไหนอ่ะเธออากาศคือเริ่มเย็นแล้วนะคะนี่ก็ไปเอาสัมภาระกับคุณป้าลูกหาบที่หาบขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราควรจะต้องรีบอาบน้ำเพราะว่าไม่งั้นเราจะหนาวแล้วไม่สามารถอาบน้ำได้จริงๆดังนั้นต้องรีบชิงอาบก่อนแล้วก็อันนี้คือเราได้จองชั่วโมงนวดกันเอาไว้ดังนั้นก็จะอาบน้ำไปนวดกินข้าวแล้วก็นอนอาบน้ำเสร็จแล้วสดชื่นประหนึ่งได้ชีวิตใหม่อากาศคือเย็นดีมากเดี๋ยวเราจะต้องรีบแต่งตัวเพราะว่าเราจะรีบไปนวดกันนะคะทุกคนแล้วคือเมื่อกี้อาบน้ำคือเปิ่นมากทักคนผิดและทักผิดสองคนนี่ถึงเวลาแล้วนะคะเวลาที่เรารอคอยร้านนวดสวัสดิการคือแบบมันเป็นอะไรที่ต้องการมากๆสำหรับการขึ้นมาที่นี่ที่หนูจองไว้ตอน 6:00 ค่ะสบายมากๆค่ะช่วงเวลาที่รอคอยหมูกระทะร้านดวงเดือนนี่นะคะหมูกระทะที่ร้านดวงเดือนข้าวผัดคือแซ่บมากแล้วก็คือน้ำจิ้มทำเองคือแบบดี
ใครมาต้องมากินนะคะคือดีจริงนี่ค่ะชื่อร้านและพี่เจ้าของร้านน่ารักมากด้วย เดี๋ยวพี่จะเติมข้าวผัดให้ด้วย นี่500คือครบชุดได้ข้าวผัดได้น้ำฟรีได้ทุกอย่างคือเลิศต้องมาร้านนี้คือแซ่บค่ะการันตีเมื่อกินหมูกระทะเสร็จนะคะเราก็มาต่อด้วยนี่เลยโรตีใส่ไข่อันนี้นะคะก็คือจะเป็นที่ร้านโตโต้สโต8998ชิมชิมชิมกินนะคะพี่แพทว้ายลมหกลมหกหกตอนนี้นะคะก็คือเวลา 4:50 เราก็กำลังจะไปเตรียมพร้อมที่จุดบริการนักท่องเที่ยวเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูกระดึงจะเป็นยังไง